มาแล้วมาแล้วจ้าข่าวบันเทิงเสิร์ฟด่วนจากบอมและลิชี่ที่ต้องขอบอกเลยนะครับว่าสนุกและไม่ตกข่าวแน่นอนไปดูกันเลยค่ะกลิ่นทองเนื้อแท้หอมฟุ้งข้ามประเทศเลยค่ะโดยผู้กำกับมือทองคำพี่ออฟพงพัฒน์พานางเอกลำยองนุ่นวรนุชบินข้ามฟ้าไปรับรางวัลละครต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี Special Full-Length Drama Awards จากละครทองเนื้อ9ในงานเทศกาลละครนานาชาติ International Drama Festival ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นครั้งที่2ที่พี่ออฟได้รับรางวัลนี้ครั้งแรกคือเรื่องรอยไหมและเป็นละครของช่อง3เรื่องที่4ที่ได้ต่อจากวนิดารอยไหมและขุนศึกสีสันบันเทิงขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ทีมงานแอคอาร์ตผลิตซีรีส์เลือดมังกรมาโกยรางวัลให้หนักๆอีกนะคะของคนไทยครับของคนไทยค่ะแล้วก็ของทีมงานนักแสดงทุกๆคนในทองเนื้อ9นะคะค่ะก็ยินดีกับทุกๆคนด้วยค่ะขอบคุณช่อง3ครับขอบคุณคนดูคนไทยครับที่ชมกันเยอะๆจนได้รางวัลทำงานทุกชิ้นทำให้ดีที่สุดคืนแทนเป็นลูกกตัญญูของวงการละครเลยค่ะเพราะในละครเสื้อสีฝุ่นนอกจากใช้แรงงานก่อสร้างอาบเหงื่อต่างน้ำทั้งวันแล้วนางเอกอ้วนบัววรรณสิริยังสู้ชีวิตมาเข็นรถขายข้าวแกงช่วยแม่อีกต่องานนี้บัวอินเต็มที่เพราะซาบซึ้งถึงจิตใจอันน่ากราบของตัวละครอ้วนมากๆแถมระหว่างทางยังโดนรถคันโตของเสียใหญ่มาชนโครมจนรถเข็นคว่ำหม้อแกงกระเด็นกลิ้งบนถนนแถมโดนเสียพ่นไฟดูถูกเหยียดหยามรัวๆแต่ใจเพชรไม่มีน้ำตาให้เห็นฉากนี้ต้องปรบมือให้สาวบัวที่ดราม่าได้อย่างถึงใจโดยเฉพาะดวงตาทรงพลังพิสูจน์ฝีมือกันได้ในเสื้อสีฝุ่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงครึ่งค่ะตอนก่อนเข้าฉาก5432นี่ใจเต้นตุบๆๆเลยอ่ะคือมันเหมือนเราโดนคางแตกมาแล้วรอบนึงเราก็เลยแบบกลัวนิดนึงวันๆนิดนึงแต่ว่าก็โอเคค่ะเพราะพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นนักแข่งเขาสบายฝากติดตามเรื่องเสื้อสีฝุ่นด้วยนะคะเรื่องราวเข้มข้นมากค่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าโหมีเจ็บตัวนี่เจ็บตัวครั้งที่หนึ่งนะยังมีเจ็บตัวอีกหลายครั้งเลยต้องติดตามชมกันค่ะเป็นซีรีส์ยามเช้าที่น่ารักได้สาระจนนางเอกฝ้ายนันทนัทกลายเป็นพี่หยวนขวัญใจเด็กๆไปแล้วล่าสุดสาวฝ้ายดวงขึ้นอีกระดับเพราะได้มาร่วมงานกับโปรดิวเซอร์มือทองพี่ปอนธนาลวสุดที่แต่งทั้งเนื้อและทำนองเพลงรักเธอไม่รู้ตัวประกอบซีรีส์ป้าป๋าจำเป็นให้สาวฝ้ายมาโชว์เสียงร้องอีกด้วยขอบอกว่าเสียงเพราะติดหูมากๆแฟนๆติดตามความสนุกของการใช้เงินอย่างถูกวิธีพร้อมฟังเสียงน่ารักของสาวฝ้ายได้ในซีรีส์ป้าป๋าจำเป็นทุกเช้าวันอาทิตย์7โมง15นาทีค่ะเพลงนี้ฝ้ายร้องประกอบละครครั้งแรกนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะซีรีส์ป้าป๋าจำเป็นค่ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา7โมง45นาทีค่ะซีรีส์สนุกสนานที่จะทำให้เด็กๆฉลาดเรื่องการใช้เงินทองค่ะเรียกว่าเป็นการคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าเบเกอรี่ก็ว่าได้ค่ะเมื่อเหล่าศิลปินจากค่ายโดโจซิตี้อย่าง Triumph Kingdom, Nice, H, Mr. Sister, Oil Shocking Pink และสมาชิกวง B5, เบนชลาทิศ คิววงฟลัว เค้กมาเรียมและโต๊ะศักดิ์สิทธิ์มารวมตัวโชว์เสียงทรงพลังเพราะใสๆยิ่งกว่านกไนติงเกลเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีกับเวที Love is Special Dojo B5 Super Ting Homecoming Live Concert งานนี้แฟนๆจะได้นั่งทาแมชชีนไปฟังเพลงเก่าย้อนวานๆอย่างผ้าเช็ดหน้าอามาดุตัดสินใจบางสิ่งและอีกมากมายพร้อมเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็มแน่นอนส่วนบัตรคอนเสิร์ตจะเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะโอ้โหแหมวันนี้เราโชคดีจริงๆเลยนะที่ได้มาเป็นพิธีกรรายการสีสันบันเทิงสเปเชียลแถมไม่ได้อัปเดตข่าวบันเทิงสนุกๆอีกด้วยยังไงก็ต้องขอฝากละครเรื่องสวยร้ายสายลับที่จะออนแอร์วันแรกนะครับผมคือวันอาทิตย์นี้ต่อจากเรื่องร้ายรักพยัคฆ์กังฟูนะครับเอาละค่ะพี่บอมรีว่าเรามาเริ่มงานกันได้แล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปจับตัวหนึ่ง